างในอีกทีนะครับผมว่าเป็นไงเดี๋ยวตอนกลางเต็นท์นะผมให้ดูอีกทีนึงแล้วตอนนี้ผมขอโทรหาเพื่อนก่อนนะครับโอเคผมเจอรถเพื่อนแล้วจะว่าพวกไปกลางกันตรงไหนนี่ยังไม่รู้เราดูอีกทีครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาเดินดูพื้นที่ต่างๆครับผมในบริเวณจุดกลางเต็นท์นี้นะครับผมว่ามีอะไรที่ไหนยังไงบ้างครับส่วนข้างหลังผมนะครับเป็นทางเข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีจุดไหนบ้างกลางเต็นท์ยังไงอะไรพื้นที่ตรงไหนยังไงครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูครับโอเคนะครับก็เมื่อเรามาถึงนะครับผมขับรถมาถึงก็จากตรงนี้นะครับขับเข้ามาแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่จอดรถเราก็จะจอดรถเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็เข้าไปเพื่อจะต้องทะเบียนว่าเราจะมากางเต็นท์หรือว่าเราโทรเข้ามาจองที่พักหรืออะไรยังไงก็ติดต่อตรงนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็หาพื้นที่กางเต็นท์ได้เลยนะครับว่าเราจะกางกันตรงไหนอะไรยังไงส่วนของผมนะครับผมก็จะอยู่ทางด้านหลังของผมก็ในสวนตรงนี้ครับตัวนี้เป็นลานสนามหญ้าก็ตัวนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับผมเป็นจุดสนามหญ้าทั้งหมดเลยติดกับลำธารนะครับผมเป็นน้ำไหลซึ่งตัวนี้ก็มีน้ำให้พอได้ลงเล่นอยู่ครับนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างในทีครับผมว่ามีอะไรตรงไหนยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูครับบริเวณตรงนี้คือร้านกาแฟนะครับผมมีกาแฟด้วยนะครับบริเวณลานสนามหญ้าที่พวกผมมากางเต็นท์กันนะครับผมก็จะมีเต็นท์ผมแล้วก็เต็นท์เพื่อนๆอยู่ครับในเต็นท์ผมก็สีฟ้านะครับผมก็ติดกับเต็นท์ก็จะเป็นลำธารนะผมเป็นทางคลองน้ำเดี๋ยวผมพาไปเดินคลองน้ำพาเดินไปดูคลองน้ำอีกทีนะครับผมว่าเป็นยังไงบรรยากาศครับผมครับผมในส่วนตรงนี้ครับผมมันจะมีสองฝั่งลำธารนะครับผมที่เราสามารถกางเต็นท์ได้ก็คือฝั่งที่ผมยืนอยู่แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับผมซึ่งฝั่งตรงข้ามนี่ผมไม่แน่ใจว่ารถสามารถขับข้ามไปได้ไหมนะเดี๋ยวผมพาเดินดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าที่ผมเห็นก็คือเราน่าจะถือของแล้วก็เดินข้ามไปฝั่งหนึ่งหรือไม่งั้นก็น่าจะเข้ามาจากด้านในอีกทีหนึ่งครับผมว่าคือข้ามไปฝั่งโน้นก็คือน่าจะมีทางเข้าอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งโน้นแต่ว่าข้างในนี่ผมไม่แน่ใจว่าข้ามตรงไหนนะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็คือจอดรถฝั่งนี้แล้วก็ถือของข้ามไปอาจจะลำบากสักหน่อยนึงครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งของจุดกลางเต็นท์นะครับผมว่ามีพื้นที่อะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ผมเดินข้ามตรงนี้มาครับเนี่ยครับตรงเนี้ยเดินข้ามมาอีกฝั่งนึงคือฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ครับผมเดินข้ามมา
แต่พื้นที่ฝั่งนี้ก็จะน้อยหน่อยครับในจุดกลางเต็นท์ก็จะไม่เหมือนฝั่งที่เราขับรถเข้ามาน้ำยังไม่เยอะครับน้ำยังน้อยอยู่จุดที่พวกผมกางเต็นท์กันนะครับถ้ามีหน่อยมีไม้นอนให้นั่งเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตามลำธารนะครับก็การได้หมดครับผมพื้นที่ตรงเนี้ยก็ใครที่จะมากางเต็นท์ก็เลือกได้เลยครับตรงไหนว่างก็สามารถกางได้หมดเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็พรุ่งนี้วันทำงานคนก็จะน้อยหน่อยแต่เมื่อวานเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะอยู่ประมาณนี้ครับผมนั่นด้านบนพื้นที่เนี่ยครับผมทางเข้าฝั่งนี้ขับรถเข้ามาน่าจะมาจากทางโน้นนะครับคือยาวไปโน้นโอเคครับผมเดี๋ยวไปทำกับข้าวทำอะไรกินก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเท่าไหร่ละบ่ายสามครับผมก็เดี๋ยวยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงก่อนครับผมเช่าเลยนะพี่เนี่ยมาตักกล้องผมเนี่ยผมดูกล้องหนึ่งว่ะ
้